สวัสดีครับพบกับ Channel Toys Lover TH อีกแล้วนะครับวันนี้ถึงคิวของกัปตัน Marvel นะครับนี่กัปตัน Marvel ในซีรีส์ของ Avengers Endgame นะครับออกมาทั้งหมด2แบบนะครับซึ่งแอคชั่นเนี่ยนะครับเป็นแอคชั่นเดิมจากซีรีส์ของกัปตัน Marvel เองนะครับก็คือตัว Flying Version นะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มบอลพลังเข้ามานะครับแล้วก็ออกแบบให้มีลูกเล่นมากขึ้นก็คือตัวหนึ่งเนี่ยนะครับหัวเป็นเงาเงาเมทัลลิกก็คือตัวนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็น UV นะครับเรืองแสงเมื่อต้องแสง UV นะครับซึ่งหลังๆนี้นะครับฮอตทอยเนี่ยเพิ่มลูกเล่นเกี่ยวกับ UV เยอะขึ้นนะครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะซื้อตู้ UV มาใช้นะครับเราอาจจะต้องแยกตัว UV เนี่ยไปอีกตู้นึงเลยนะครับแล้วก็ใส่หลอดเป็น LED UV นะครับก็หาซื้อไม่ยากใน Google นะครับลองเสิร์ชดูว่า LED UV นะครับก็จะเจอถูกๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอามาติดตู้นะครับแล้วก็แยกโซนให้เขาไปเลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราส่อง UV ดูด้วยนะครับมาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปกราฟิกนะครับของกัปตัน Marvel นะครับก็ดูแล้วก็จะไม่แตกต่างกันเลยนะครับลงสีให้มันต่างกันเฉยๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นwarning เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้เป็นโลโก้ Avenger นะครับเขาก็ทำให้มันต่างสีกันนะครับอันนี้ด้านหน้าตรงนี้เขียนว่า Metallic Color Version นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น Luminous Reflective Effect นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรืองแสง UV อันนี้ก็จะเป็นหัว Metallic นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะครับผมด้านบนนี้เป็นโลโก้ของกัปตัน Marvel นะครับเหมือนกันทั้ง2กล่องนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับด้านในเปิดมานะครับด้านในกล่องนะครับเป็นโลโก้ตัว A นะครับ Avenger แล้วก็ Flare นะครับต่างสีกันนะครับตามธีมนะฮะโลโก้ข้างกล่องสีอะไรข้างในกล่องก็จะเป็นสีนั้นนะครับผมเรามาดูทีละตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องแสง UV นะครับใช้คำง่ายๆเลยนะครับเรื่องแสง UV นี่ครับปั๊บโอเคตอนนี้ผมอยู่กับกัปตันมาเวลทั้ง2ตัวนะครับเรามาดูตัว UV กันก่อนนะครับอันนี้เป็นแกนด้านหลังนะครับทำมาแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าแกนมันหลวมนิดนึงนะครับนี่รอบๆตัวนะครับอันนี้พอเป็นตัวเรืองแสง UV นะครับเส้นผมมันก็จะดูแบบเป็นโปร่งๆโปร่งแสงนิดนึงนะครับนี่รายละเอียดเส้นผมก็ทำได้ดีนะครับนี่นะครับแอคชั่นคือคล้ายกับตัวเดิมเลยนะครับเป็น flying version นะครับต้องล็อกแน่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะล้มนะครับโอเคอันนี้เมทัลลิกนะครับส่วนตัวผมมาประทับใจเมทัลลิกมากคือหลังจากที่โปรโมทนะครับเราเห็นรูปโปรโมทแล้วเราก็ดูเหมือนมันไม่มีอะไรครับแต่จริงๆแล้วโอ้ยบอลพลังร่วงแต่จริงๆแล้วนะครับพอมาเห็นของจริงพอได้จับของจริงแล้วเมทัลลิกสวยมากเนี่ยครับความแวววาวของตัวเมทัลลิกนะครับคือมันไม่มากไม่น้อยจนเกินไปมันก็เหมือนทรงผมมันคือมันเรืองแสงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวที่เรืองแสงเนี่ยมันต้องเปิด UV แต่อันเนี้ยมันแวววาวด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับรายละเอียดมันก็ดูดีมากนะครับมันระยิบระยับสวยงามมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับกัปตัน Marvel ทั้ง2ตัวนะครับคำถามครับคำถามคือเจ้าตัวบอลเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ Hot Toy เขาจะทำแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่เห็นรูปนะครับเราก็พอเดาได้ว่าบอลพลังเนี่ยนะครับมันผลิตขึ้นพร้อมกันถูกไหมเพราะว่ามือมันก็เป็นแอคชั่นเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะแยกบล็อกแล้วก็วัสดุเพราะฉะนั้นเมื่อมันผลิตพร้อมกันปุ๊บผมคิดว่าตัวเนี้ยบอลพลังของเจ้าตัวเมทัลลิกนี้มันก็จะเรืองแสง UV ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟแล้วก็ส่อง UV ดูนะครับโอเคอันนี้คือเปิด UV นะครับตัวนี้ก็ตากับบอลพลังก็จะเรืองอย่างที่ว่านะครับเขาคงใช้บล็อกเดียวกันนะครับ
ันนี้คือเมื่อเราเปิดไฟ UV นะครับตัวตากับบอลพลังก็จะ UV ขึ้นมาแบบนี้นะครับสวยมากนะครับถ้าใครมีตู้แล้วมีตัวนี้นะครับควรจะติด UV แล้วก็เอาไว้กับทอเอาไว้กับไอออนแมนนะครับไอออนแมน UV นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกัปตันมาร์เวลนะครับเดี๋ยวเปิดไฟคุยกันดีกว่าโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับกัปตันมาร์เวลนะครับตอนแรกที่เห็นภาพนะครับบอกตรงๆว่าไม่ชอบตอนนี้พอเห็นของจริงแล้วชอบมากๆนะครับทีนี้เนี่ยนะครับให้สังเกตที่ฐานนะครับฐานของเขาเนี่ยเป็นซีรีส์เดียวกับกัปตันมาร์เวลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าฮอตทอยเนี่ยคงทำเผื่อถ้าให้เดาเล่นๆคงจะมีกัปตันมาร์เวลที่รูปลักษณ์เหมือนกับในหนังมากขึ้นออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นฐานสีเงินที่มันเป็นเอ็นเกมจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็คงทำมาตามในโปสเตอร์นะครับเพราะถ้าเราดูหนังแล้วเราก็จะรู้ว่าในโปสเตอร์กับในหนังเนี่ยเป็นกัปตันมาร์เวลที่รูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าฮอตทอยไม่ทำกัปตันมาร์เวลออกมาเนี่ยนะครับก็คงจะแปลกๆเพราะฉะนั้นก็คงทำแต่เขาก็เผื่อฐานเอาไว้เพื่อให้เราเอาไปวางกับซีรีส์นู้นนะครับส่วนตัวที่อาจจะมีเวฟ2ออกมาอย่างที่เราเดากันนะครับก็คงจะเป็นกัปตันมาร์เวลที่เป็นฐานสีเงินเพื่อที่จะมาวางรวมกับกรุ๊ปของ Endgame ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นทีนี้นะครับพอมันเป็นเมทัลลิกนะครับตัวปัญหาของการที่หัวมันหนักแล้วมันก็หมุนไปหมุนมาอันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้ามันกระแทกปุ๊บผมคิดว่ามันจะร่อนนะครับเมื่อก่อนผมจะแนะนำให้ใช้ยาทาเล็บสีใสๆนะครับแตะตรงนี้หรือว่ากระตาช้างแตะไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้หลังจากที่เราคุยกันในกลุ่ม Cos Baby King Thailand นะครับเราพบว่ามันยังมีวิธีนึงคือเอาพลาสติกเล็กๆเข้าไปแทรกเพราะฉะนั้นผมจะดึงบับเบิ้ลออกมานิดนึงนะครับหลังจากที่เราดึงบับเบิ้ลมานิดนึงนะครับเราก็จะได้แผ่นพลาสติกเอาเล็กๆเอาเล็กๆเล็กๆประมาณนี้เล็กๆเลยนะครับไปถอดเอฟเฟคก่อนจิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในรูหลังสแรปจิ้มเข้าไปเลยนะครับฝืดแล้วนี่ทาดาเราจะได้กัปตันมาร์เวลที่ถอดได้นะครับวางมันแท่นได้ไหมไม่ได้แท่นสูงไหมประมาณนี้มันก็จะไม่หมุนไปหมุนมาแล้วครับมันจะไม่ได้เป็น flying version แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาง่ายๆแถมท้ายกันไว้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าดูจาก YouTube ก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ